อร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามรกตวันนี้ชวนทำของหวานกับเมนูโรตีกันค่ะแต่ครั้งนี้เราจะเปลี่ยนจากโรตีรูปแบบเดิมๆมาทำเป็นโรตีพันเส้นกลิ่นหอมใบเตยไปทำกันเลยค่ะใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายและไข่ไก่ผสมให้เข้ากันเติมน้ำใบเตยเข้มข้นนวดประมาณ 3-4 นาทีพักแป้งไว้30นาทีนำออกมานวดต่อ 3-4 นาทีและพักไว้30นาทีค่ะโรยแป้งนวลลงบนภาชนะเสร็จแล้วนำแป้งแบ่งเป็นก้อนก้อนละ50กรัมรีดแป้งที่แบ่งไว้ให้บางลงจากนั้นกรีดแป้งเป็นเส้นทาน้ำมันผสมสูตรไลท์ดรามรกตแล้วรวบแป้งไว้เป็นตัวยูจากนั้นดึงและยืดแป้งพันเป็นวงกลมกดเบาๆพักไว้15นาทีเทน้ำมันผสมสูตรไลท์ดรามรกตนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่แป้งโรตีลงท่อจนสุกทั่วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะรับประทานคู่กับนมข้นหวานอร่อยเพลินได้ทั้งวันเลยค่ะ